ครับสวัสดีครับมอครับมอวสุครับก็ช่วงนี้เราต้องกักกันตัวกันอยู่บ้านเนาะมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำอะไรที่เราดองกันมานานนะฮะหนึ่งในนั้นคือสำหรับเราคือการเขียนเพลงซึ่งการเขียนเพลงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไม่ยากครับสิ่งที่คุณต้องมีคือมี backing track ที่คุณทำดนตรีเสร็จแล้วมีสมุดเขียนเพลงมีปากกามีเครื่องอัดเสียงเพื่อทันท่วงทีใช้มือถือแทนก็ได้นะฮะเผื่อเราแบบอุ๊ยคิดคำนี้ออกแล้วเหมือนมันจะหายไปจากโลกแล้วเราก็รีบอัดเอาไว้ครับแล้วก็มีโคมไฟครับมันสวยดีแต่ว่าให้แสงสว่างยามค่ำคืนนะครับไม่มีสาระอะไรก็เช่นอย่างเงี้ยครับเราก็จะเปิด backing ปกติเวลาเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราทำเพลงไปด้วยเราก็เปิด backing track ไปด้วยสมมติอันนี้เป็น backing track แล้วก็สมมติเรามีเมโลดี้แล้วก็แบบหาเมโลดี้นะฮะสมมุติว่าเราได้เมโลดี้แล้วนะฮะแล้วก็สมมุติเราได้เมโลดี้หมดแล้วเราก็จะเอามาเริ่มเขียนซึ่งเขียนเนี่ยมันก็จะ take time เยอะเหมือนกันครับไม่แล้วแต่เพลงเขียนเร็วหรือเขียนช้าแต่เราคิดว่าช่วงนี้ที่อะไรไม่แน่นอนเราก็จะกักตัวอยู่บ้านเราก็เขียนเพลงแต่ว่าบางทีมันก็คิดไม่ออกครับถ้าคิดไม่ออกทำไงดีครับมีคำถามจากทางบ้านมาครับพี่มอคะถ้าคิดเพลงไม่ออกจะทำยังไงดีอันนี้ฮะนอน